หนๆเราก็มาท่าเรือราชาเฟอร์รี่แล้วคุณผู้ชมครับเหมือนที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกว่าปีนี้นะครับเป็นปีใหม่ๆด้วยแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยที่ได้ข่าวมาล่าสุดคือนี่เลยตัวนี้เลยค่ะออก้าการ์ดออก้าการ์ดออก้าการ์ดคืออะไรผมไม่รู้ออก้าการ์ดหรือเรียกกันภาษาบ้านๆเลยบัตรโดยสารรายอาทิตย์ค่ะรายอาทิตย์บัตรโดยสารรายอาทิตย์ค่ะเรามีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2สีค่ะครับผมแตกต่างกันยังไงสองสีต่างกันยังไงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยสองสีต่างกันยังไงผมถือสีเขียวผมถือสีส้มเอาค่ะครับมันตีลังแตนไหมครับตีลังกาคุณผู้ชมตีลังกาสองสีนี้ต่างกันยังไงต่างตรงที่เป็นสีส้มและสีเขียวขอบคุณครับแรกเลยขอบคุณครับต่างกันตรงที่เป็นสีส้มและสีเขียวนะคะสีที่พิเศษครับสีที่พิเศษนะคะบัตร2ใบนี้ค่ะใช้ได้7วันนะคะทุกเส้นทางค่ะทั้งสมุยดอนสักและพะงันก็คือคุณจะเดินทางไปไหนก็ได้ถูกต้องค่ะในราคา250บาท250บาทได้กี่เที่ยวได้กี่เที่ยวแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้า250บาทนี่คืออะไรยังไงเอา250บาทค่ะคือราคาบัตรราคาบัตรอ๋อสมมุติถ้าคุณอยากมีออก้าการ์ดก็คือพูดง่ายสมัคร250บาท250บาทค่ะได้บัตรมาถูกต้องค่ะทั้ง2สีราคาเดียวกันถูกต้องค่ะต่อไปครับสิทธิที่เราจะได้2สีลูกค้านะคะขั้นตอนในการใช้นะคะลูกค้าใช้คู่กับบัตรประชาชนยื่นได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ก็คือมาถึงปั๊บมายื่นได้เลยถูกต้องค่ะยื่นปั๊บแล้วทําอะไรต่อรับตั๋วตัวจริงเสร็จเดินลงเรือค่ะเดินลงเรือครับอย่าลงเรือครับรอเรือมาเยอะเลยลงเรือเดินลงเรือได้เลยค่ะลงเรือโดยปกตินะคะถ้าลูกค้า walk in มาซื้อราคาตั๋วจะอยู่ที่ใบละ140บาทนะคะก็คือถ้าโดยปกติเราไม่ได้เป็นสมาชิกออก้าการ์ดก็คือเราต้องจ่าย140บาทต่อ1ขาอันนี้คือไม่เกี่ยวกับรถนะคนอย่างเดียวค่ะคุณสายเดียวค่ะพอคุณมีอันนี้แล้วมันจะเหลือราคาเท่าไหร่จะเหลือราคาเท่าไหร่อะคะเหลือราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ภายใน1อาทิตย์ค่ะอ๋อภายใน1อาทิตย์เนี่ยคุณจะไปสักกี่ครั้งก็ได้ไปกี่ครั้งก็ได้กับ250เนี่ยคุณจะเดินทางวันหนึ่ง2รอบ3รอบก็ได้ถูกต้องค่ะมากกว่า10รอบก็ได้ถูกต้องค่ะภายใน7วันถูกต้องค่ะจ่ายแค่250บาทโคตรอภิมหาความคุ้มคุณผู้ชมครับใครที่เดินทางบ่อยค่ะสำหรับผู้โดยสารที่มีรถณตอนนี้ค่ะราชาเฟอร์รี่ออกแคมเปญจองล่วงหน้า3ชั่วโมงลูกค้าสามารถเดินทางได้เลยโอเคลูกค้าเดินตรงมาที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จะมีสาวๆสวยๆนั่งอยู่นะคะถ้าไม่รู้อะไรก็เดินมาถามน้องได้เลยบางวันก็สวยมากบางวันก็สวยน้อยแล้วแต่ว่าเข้าเช้าเข้าสายเข้าบ่ายเข้าเย็นว่าไปนะคะยื่นบัตรประชาชนให้น้องสวยๆถ่ายเอกสารครับผมกรอกข้อมูลของตัวเองให้ครบถ้วนนะคะแล้วตัวนี้ได้รับบัตรเลยไหมพอกรอกเสร็จนะคะจ่ายเงินก่อนค่ะอันดับแรกอ๋อ250บาทคุณนี่หวงตังค์เหมือนกันนะจ่ายเงินก่อนค่ะจ่ายเงินเสร็จรับบัตรทันทีค่ะรับบัตรทันทีได้เลยแล้วก็สามารถใช้ได้ทันทีเช่นกันค่ะ